วิธีใช้งานโปรแกรม Zoom โหลดโปรแกรมได้ตามลิงก์นี้เลยดับเบิ้ลคลิกติดตั้งหลังจากนั้นกด Sign In สามารถล็อกอินผ่าน Facebook ได้ด้วยกรณีนี้เลือกที่จะ Sign In ผ่าน Gmail กรอก Gmail ของท่านเพื่อเข้าสู่ระบบผู้สอนคลิก New Meeting เพื่อสร้างห้องสอนหรือห้องประชุมคลิก Invite เพื่อเชิญชวนผู้เรียนหรือผู้ร่วมเข้าประชุมคลิก Copy Link เพื่อส่งคำเชิญชวนสามารถเลือก Gallery View เพื่อเลือกการแสดงผลของหน้าจอสังเกตผู้เข้าร่วมได้ที่นี่ว่ามีจำนวนกี่คนคลิกปุ่มแชทเพื่อสนทนากับผู้เรียนหรือผู้ร่วมเข้าประชุมได้การบันทึกวิดีโอขณะประชุมคลิกปุ่มเรคคอร์ดสังเกตสัญลักษณ์มุมซ้ายมือว่าทำการบันทึกวิดีโอแล้วคลิกปุ่ม Stop เมื่อเลิกบันทึกวิดีโอคลิกปุ่มแชร์สกรีนเลือกหน้าจอที่ต้องการแชร์คลิกแชร์สามารถเลือกฟังก์ชันที่ต้องการใช้ได้ที่แท็บเครื่องมือด้านบนสังเกตได้ว่าเมื่อทำการแชร์หน้าจอจะมองเห็นผู้เข้าร่วมระหว่างการสอนหรือการประชุมตรงแท็บด้านขวามือคลิกปุ่มเซฟเพื่อบันทึกไฟล์การสอนจะสังเกตได้ว่าไฟล์ภาพและไฟล์วิดีโอที่บันทึกขณะสนทนาถูกเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานเมื่อทำการสอนหรือประชุมเสร็จแล้วผู้สอนคลิก End Meeting เพื่อจบการสนทนาโปรแกรม Zoom รองรับระบบ Windows Mac OS iOS และ Android